ต่างวิธีการแล้วแต่ว่าใครจะจับเงินใส่เข้าไปนะชาวกัลยาณมิตรก็ฟังกันมาเยอะเป็นนักฟังกันเยอะอยู่ๆวันหนึ่งบางคำสอนฟังดูดีมีที่มาที่ไปหรือมีเหตุผลนั่นเองครับแต่หลายคำสอนก็เงงนะครับผมใส่ภาษาไปเฉยๆแล้วครับเงงงงพอกันนะเนาะบางคำสอนก็งงคือมันไม่เข้ามันงงต่อมาก็จับยัดงมงายอีกยังมีงงมีเงงมีงงงมงายรวมทั้งไร้สาระนะไปรูปแบบนั้นนะครับพอเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านแถวๆนั้นชาวกะละมะก็เป็นปกติวิสัยเพราะแต่ละคนก็ต่างเชื่อมั่นว่าตัวเองแน่วแน่แน่นอนก็ต้องแต่ฐานไม่ของธรรมดานะแล้วก็ชาวศาสดาที่ว่านั้นก็ต้องมีการดื่มกินหลับนอนเหมือนกันก็แปลว่าอาศัยอาหารหวานข่าวของชาวกะละมะเพื่ออยู่หลับนอนหรือว่าอะไรนะก็ต้องมีการทักทายปราศัยกันละกันประมาณนั้นนะครับที่ไหนก็เหมือนกันมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ที่ว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามพระพุทธเจ้าพอเวลาถามพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าพระพุทธองค์ไอ้ที่คำสอนมาตั้ง6พระศาสดาเขายกตัวอย่างให้ฟังนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นสารพัดล่ะจะเอาไงกันแน่ก็มี2หูฟังกันมา6เสียงเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วใจจะขาดประมาณนั้นไม่จะเอาฝั่งไหนจะยืนอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้ก็เพราะเห็นมาว่าจะไม่เอ่ยแล้วพักเลยนะมีตั้งกี่พักกันทีนี้วะมันหลายพักเหลือเกินไม่จะเอาพักไหนไม่จะเอาหัวแถวไหนเห็นไหมเหมือนกันครับโอเคไหมมันก็เลยวุ่นพอคำว่าพักพอก็ได้นะเมื่อไหร่ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเอาล่ะพอเวลามาพูดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาปุ๊บก็จะให้เชื่อคำสอนใดๆประพฤติตามคำสอนของใครพระองค์ก็เอางี้ดีกว่าทำนองนั้นครับ5-6พระศาสดาที่ผ่านมานั้นมันเอาไว้เข่งกันแล้วกันเข่งนึงเอากองกันรวมมันไว้เข่งกันแล้วกันมาเข่งใหม่ประมาณเนี่ยคำสอนที่ออกมาว่าข้อ1อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาก็แปลว่า6พระศาสดาที่ผ่านไปนั่นน่ะก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนะคุณโยมแต่ละคนก็แตกต่างกันนะมีหู2ข้างฟังหูไว้ก่อนเงี้ยใช่หรือเปล่าก็ทํานองนั้นเพราะว่าธรรมชาติเค้าให้มาเนี่ย2ข้างนะครับต่อมาก็ข้อที่2อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อกันมาอย่าเชื่อกับสิ่งที่ทำเคยทำต่อกันมาพอถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีนักคิดในโลกใบนี้นะฮะที่เขาทำอะไรแต่ไม่อะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นว่าสิ่งที่เคยทำกันมาแล้วมันได้ผลเป็นเช่นไรก็ต้องรู้เนาะแล้วผลที่ว่านั้นมันให้ประโยชน์โดยรวมหรือให้ประโยชน์อย่างไรใช่ไหมครับถ้าคิดโดยรวมเว็บไซต์มันทำให้สังคมส่วนรวมเสียหายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาแบบคิดเดิมๆโดยไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยเขาบอกนักคิดที่ว่านี่ก็บอกว่าไปผูกคอตายดีกว่ามันไม่เห็นจะไรเลยเมียนเดิมอยากจะพูดข้าเกี่ยวการเมืองกันนะเดิมแล้วทำแบบเดิมไม่เคยคิดเปลี่ยนเลย
นั่นแหละฮะสุดท้ายก็จะพากันผูกคอกันตายต้องคิดใหม่ทำไมนี่นักคิดระดับโลกนะคนนั้นก็คือไอน์สไตน์นั่นเองครับความคิดแบบนี้วุ้ยพอแล้วนะคู่นอนเหมือนกันคนเนี้ยนะรู้กันมาเท่ากับเท่าไรแล้วพอแล้วจะไม่เอาเปลี่ยนใหม่คู่ใหม่เขาจึงใช้แม่พิมพ์หลายโรงงานเหลือเกินผลิตลูกไงนั่นความคิดไอน์สไตน์เอาพวกใหม่ดีกว่าคิดใหม่ทำใหม่ไปด้วยเนี่ยโอเคไหมนั่นเอาไว้ให้คิดเฉยๆหรอกอย่าไปทำนะพี่นะเอาที่ว่ายกตัวอย่างไปได้ไปเรื่อยนี่แหละกาลบาสุจากลุงหอกไปแล้วกันอาศัยอ้างถึงเอานะก็ข้อที่3อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือทุกวันนี้เขาเรียกอะไรเฟกนิวเลยรู้จักเฟกนิวไหมทุกวันนี้พวกใส่ไข่เฟกนิวใส่สีตีไข่บอกตีไข่ใส่สีเดิมทีเดียวมันอยู่ในกรอบของดารานะฮะดาราเนี่ยดารานักแสดงเนี่ยเขาเรียกสร้างเรตติ้งกับตัวเองโอเคไหมเอาข่าวชั่วๆข่าวไม่ดีเนี่ยข่าวไม่ดีเนี่ยออกไปแล้วชาวบ้านก็ชอบจังแหมไม่ดีเนี่ยโอ้ยนี่คือสังคมไทยเลยชอบไม่ดีเพราะมันชอบตัวบุคคลแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไอดอลดาราไอรอนไอดอลที่เป็นดาราหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดชอบบางคนก็ติดจังดาราตั้งแต่ในนู่นชื่อยังได้มั้งนะตอนนี้ก็ห้าหกสิบปียังเป็นบ้ากับเขาอยู่นั่นนะดาราคนนั้นจะมีหญิงเนี่ยครับตอนนี้เขาห้าหกสิบปีแล้วยังบ้ากับเขาอยู่นะติดไอดอลเนี่ยคนขาดปัญญาจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะเอาละเพราะฉะนั้นดาราเนี่ยพอเวลามีข่าวไม่ดีปุ๊บเขาสร้างเรตติ้งกันให้ราคากันก็จะมีบอกว่ายิ่งประชาชนรู้ตนมากเท่าใดผ่านหน้าจอทีไรมีงานโฆษณาเข้าเยอะแยะเลยมันไปรูปแบบมันไม่คิดอย่างนั้นไปสังคมมันก็แย่เละตุ้มเป๊ะก็คืออย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับข้อ3ที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อคำเล่าลือสืบกันมาครับข้อ4อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำราเอาละสิ่งนั้นไม่มีตำราไปได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับฟังนึกว่าผลจะขมวดยังไงสุดท้ายแล้วบ้านเราดนทีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยมันจะขมวดยังไงจะอยู่ยังไงนะไอ้ทั้ง10ข้อเนี่ยมันจะมีทางออกไหมชีวิตเนี้ยโอเคนะก็อย่าเชื่อตั้ง10ข้อดิข้อไหนบางทีให้เชื่อดิเห็นไหมมันจองมันเป็นอย่างนั้นครับฟังไปเรื่อยครับอย่าเพิ่งพักนะพี่นะอย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างเอาแต่ตำรามันเขียนเองไม่เป็นอ้างเอาตำราเขาที่ลุงหอกพูดชื่อนี้ลุงหอกเขียนหนังสือขายนะให้รู้ไว้คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ไม่ใช่ตำราเท่านั้นมันไม่ใช่เทคที่เขาว่าครับเนี่ยลุงหอเขียนมาแล้วเพราะฉะนั้นไปอ่านแต่ตำราของเขาเขียนเองก็ได้วะมันจะมีหาอะไรแม็กเข้าใจอย่างที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่เขานะอีเหนาเนี่ยนะเราให้เขาอ่านหายไปไหนแล้วเชื่อเพลินเชื่อเพลินไม่เจอมีเยอะๆอันนี้โอ้โหพอถึงตอนนี้มันต้องเติมเชื้อเพลิงกันพี่เดี๋ยวเครื่องบินตกแล้วยุ่งเนี่ยมันเพิ่งไปได้5ข้อเองแต่ว่าไปต่อหวังว่าเนี่ยคำว่าตำราเรียนหนังสือไม่มีตำราเขาไม่ได้นะครับใช่คนที่ไม่ต้องใช้ตำราเลยมันมีไม่มากในโลกใบนี้เขาเรียกว่า born to be เข้าใจไหมเกิดมาเป็นเช่นนี้เกิดมาเป็นเช่นนั้น
บางทีบอกว่าฟ้าสั่งมาครับฟ้าสั่งมาหรือมนุษย์ต่างดาวส่งมาประมาณนั้นครับเข้าใจไหมนะเกิดมาแล้วเป็นเช่นนั้นไม่ต้องใช้ตำราเพราะว่ามาจากธรรมชาติมาจากธรรมดามันมีไม่มากคนแบบที่ว่านั่นโอเคนะมันมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วพวกบอนทูบีเห็นไหมครับเพราะว่าธรรมชาติของโลกใบนี้ไม่ดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากแล้วครับมันเป็นสันดานดิบของมันโอเคไหมดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมาหรอกมันก็เป็นสันดานสุขของมันโอเคไหมดีสันดานสุขไม่ดีสันดานดิบเข้าใจไหมสองคำโอเคไหมมันเป็นบอนทูบีมานะครับเกิดมาเป็นเช่นนั้นเป็นของคู่กันนี่น่าเพราะมันมีกันมาทั้งสองคู่นะมันถึงมาเจอลุงหงอกแยกให้จับแยกต้องใช้ปัญญาแยกแยะนะที่ว่ามันถึงจะไม่ตกกระไดพลอยกระโจนทั้งด้านที่เขาว่าดีดีกับไม่ดีนะบวกกับลบขาวกับดำนี่คือกระแสโลกเลยมันเป็นของคู่กันนะมีผู้ร้ายก็มีพระเอกอย่างเงี้ยโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นเป็นกรอบของโลกครับเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกีวิสัยนะครับยกเว้นใครล่ะจะมันได้เข้าใจสองกรอบนี้มันก็จะอยู่สบายอย่างลุงหมอเข้าใจสองกรอบมันก็สบายสิครับนะโอเคนะก็นำมาแชร์กันต่อครับข้อที่6เดี๋ยวเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอาเองก็พวกอาจจะไงอาจจะบางทีได้ไงคาดคะเนเอาเองใช่ไหมเช่นคาดคะเนเอาเองนะจะเกิดอะไรอุบัติภัยใหญ่โตมากมายกลายกองในโลกใบนี้ใช่ไหมในคาดการเห็นไหมพอไหวไหมลักษณะอย่างนี้ครับก็คาดการไปเรื่อยคาดคะเนเอาเองเห็นไหมตั้งสมมติฐานเอาเองความจริงคนที่มีปัญญาก็ตั้งสมมติฐานเหมือนกันนะแต่สมมติฐานที่คนที่เขาตั้งนั้นมันเป็นจริงก็แปลว่ามันต้องทำเกิดขึ้นตัวเราเองไม่ใช่ตัวเราเองคาดคะเนแล้วไปบอกให้คนอื่นเขาหลงไหลเชื่อตามการคาดคะเนของเรานั้นใช่ไหมครับถ้าหากว่ารู้จริงนี่ก็ว่าไม่ตามรู้จริงถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่รู้นะท่านก็ได้สลับกันมาอยู่แล้วล่ะครับนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เด็กๆที่อยู่หน้าจอเนาะเป็นผู้ใหญ่ก็ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเขาโดยเราคาดคะเนไปเองเห็นไหมถ้ามาจากข้อ5อย่าเชื่อหรือข้อ4มาจากข้อ4อย่าเชื่อตำราคนเกิดก่อนก็อ้างตำราอ้างตำราอันตราคนเกิดที่หลังมาก็ก็เชื่อคนที่อ่านตำรามาก็เลยคาดคะเนเอาเองตามคนที่เขาอ่านตำรามาบอกเราเนี่ยงงไหมครับงงนะต้องไม่งงใช่รู้จักคนลุงงงกี่วันจะงงทำไมเจอวันนี้ก็ไม่ต้องงงแล้วเนี่ยเจอวันเดียวก็ไม่ต้องงงแล้วกับลุงงงเนาะอย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองผมเปลี่ยนให้ท่านหน่อยนะผมไม่เอาท่านมาหมดได้เลยใช่ไหมอย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองที่เราเห็นกันอยู่ต่อหน้าต่อตาใช่ไหมอย่าลืมนะเห็นต่อหน้าต่อตาก็เชื่อไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคำสอนศาสนาคือเป็นล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดย้ำตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดมันจะเปลี่ยนแปลงช้า
หรือเร็วอีกหน่อยบุหรี่มวนนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ถึง10นาทีหมดเกลี้ยงทํานองนี้เขายกตัวอย่างยกตัวอย่างลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะยกตัวอย่างนึกซะว่ายกให้ลุงหอกซะมันจะได้ประกอบกับคำอธิบายไงมันไม่เข้านะพี่คำว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เข้ามันก็เปลี่ยนแปลงไม่เรียกมันนี่บังคับมันเปลี่ยนแปลงเร็วหน่อยก็ใช้พัดเพลิงลุยซะนี่เข้าใจไหมเอาละข้อ6อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมันตรงกับทฤษฎีของเขาและทฤษฎีของเราเขากับเรามันตรงกันเป็นทฤษฎีแม่ไอเรื่องทฤษฎีถ้าพูดกับวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่อมั่นในทฤษฎีเพราะฉะนั้นทางด้านกาลมสูตรในเชิงพุทธศาสตร์กับทฤษฎีที่เขาร่ำเรียนมาเนี่ยมันไปคนละทิศเลยงั้นมันถึงไปกันไม่ได้ไงของเชื่อเขาเชื่อทฤษฎีอ่ะเขาต้องมีทฤษฎีมารองรับหรือตั้งทฤษฎีขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละในทฤษฎีมันสู้กฎไม่ได้กฎนี่มันตายตัวเลยครับเช่นหนึ่งกฎของธรรมชาตินี่มันตายตัวสองกฎของการเปลี่ยนแปลงนี่มันตายตัวสามกฎแห่งกรรมนี่มันตายตัวเห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้กฎเนี่ยมันใช้ได้ตลอดการตลอดไปเป็นแบบชั่วฟ้าดินสลายในกฎที่ว่าเห็นไหมครับแต่ทฤษฎีมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วศตวรรษที่แล้วมาอย่างเดิมไงทฤษฎีของโลกใบนี้เดิมโลกเรามันแบนเออก็เกิดจากคนที่ท่องเรือแหละแล่นเรือไปไปไหนมันก็ไม่สดเออเห็นขอบฟ้ามันก็แบนไปตามไปสุดๆมันก็ยังเป็นขอบฟ้าอยู่ไปด้วยก็เลยยังไงก็ตามบอกว่าโลกแบนกันแล้วกันอยู่มาวันหนึ่งเฮ้ยมันไปแบนนะโว้ยทฤษฎีโลกแบนก็เปลี่ยนไปมันเป็นทฤษฎีโลกกลมเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะต่อมาก็เป็นทฤษฎีอะไรโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลต่อมาก็เฮ้ยไม่ใช่โลกนี้ไม่ได้เป็นศูนย์กลางดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้เออนั่นคือทฤษฎีก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะต่อไปมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้อ่านเห็นไหมเห็นไหมภาษาใหม่เขาให้แล้วทีนี้ภาษาใหม่ลุงออกนี่ให้ดูมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้นะเออเห็นไหมครับ มนุษย์เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้นั่นเห็นไหมมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้ต่อไปนะข้างหน้าคอยดูที่พูดนี้ไม่เกิน 2,300 ปีนี่มนุษย์คนนั้นจะมาไม่เกิน 2,400 ปีก็แล้วกัน 3,000 จะเร็วไป มนุษย์คนนั้นจะมามนุษย์พันนั้นจะมานะมาปุ๊บเป็นศูนย์กลางของเอกภพทันทีเลยโอ้โหภาษาลุงออกเอาเดี๋ยวพูดตรงนี้นะท่านฟังไปเถอะหูนะจะได้มีประโยชน์จะได้มีกุศลฟังแบบมีกุศลโอเคนะเอาล่ะกลับมาเรื่องข้อที่7นะฮะอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเอาเองว่าเป็นแนวทางเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นปัจจัยรวบที่เห็นข้างๆอย่าไวจนเกินไปนะครับแล้วก็9อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อถือได้อย่างเช่นเห็นไหมรูปลักษณ์แบบลุงออกอย่ามาเชื่อลุงออกไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยรูปร่างเงี้ยอย่ามาเชื่อเห็นไหมหรือวันดีคืนดีลุงออกผูกเน็กไทใส่สูทพูดก็อย่ามาเชื่อลุงออกประมาณอย่าเชื่อรูปร่างโอเคไหมก็แปลว่าอย่าเชื่อคนรูปรอพ่อรวยเห็นไหมอย่าไปเชื่อไม่รู้นะเอาล่ะมาถึงข้อสุดท้ายอย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูอาจารย์ของตัวเองเห็นไหมอย่าเชื่อเพราะผู้พูดเนี่ยคือครูบาอาจารย์ของตัวเองเห็นไหมอืมอืมอืม
ข้อนี้ก็ตีรวมเลยล่ะครับแม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อถ้าใครคิดว่าพระตถาคตเป็นครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านแต่ละคนประมาณนั้นแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็อย่าเชื่อตถาคตนะพอนึกออกไหมครับรวมความแล้วฮะตั้งแต่1ข้อถึง10ข้อนี่ครับไม่มีที่อยู่ในมนุษย์โลกนี้หรอกจะชั่วคนก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้เห็นไหมห้ามเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิครับคนก่อนสวยไหมเนี่ยเห็นไหมทำไมเชื่อเนี่ยนะนะลองไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิครับสวยสิครับเห็นไหมคำนี้เขาว่าอย่าเชื่อเพราะฉะนั้นต้องคลิกขั้วให้ได้เนี่ยครับภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อทั้งหมดอย่าเพิ่งโปร่งใจเชื่อทั้งหมดกลับขั้วซะเชื่อมันไปเลยให้มันไม่ตายหรอกนะก็เรียกว่าเอาหูขวาฟังแล้วเชื่อมันไปเถอะมันเป็นไรหรอกไอ้ความเชื่อมันไม่ใช่ยังไงความเชื่อก็ไม่ชิบหายเอางี้ป่ะเออเพราะมันเป็นนามธรรมมันอยู่ในภาวะทางใจเราความเชื่อยังไงก็ไม่อับจนเออแล้วไม่ชิบหายด้วยและมันทางที่ดีด้วยเพราะมันเป็นนามธรรมนี่เห็นไหมทางออกเห็นไหมนี่แหละนี่คือปัญญาอะไรเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่คือปัญญาละแล้วก็ไม่เชื่ออีกเห็นไหมเออเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้นะครับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเห็นไหมเบาตัวไหมทีเนี้ยเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมาให้เสร็จสรรแล้วสองหูสองตาสองหูสองตาสองรูจมูกระหว่างหนึ่งปากก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่มีสองตาเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะมีตาที่สามเขาเรียกว่าตาทิพย์คนที่มีตาทิพย์ได้ตาทิพย์นั่นแหละครับคือคนที่ได้อภิญญาก็มีปัญญาเป็นเสิร์ฟเลือดสแบนแตนโอเคไหมหูเหมือนกันมีสองหูนะช่างไปเรียบร้อยให้มันถึงขั้นอุเบกขาหูทิพย์จะเกิดขึ้นมาเองแค่ตัวกลางเห็นไหมทางที่สามจะได้หูเป็นทิพย์นั่นคือปัญญาเห็นไหมพัฒนาสิครับมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยนะที่ว่ามีศาสนาเดียวในโลกที่สั่งสอนมารูปแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วชะจบข่าวไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิบข้อเนี่ยถ้าไม่เชื่อกันและกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมนุษย์โลกเดี๋ยวต้องแบ่งความเชื่อสิครับเพราะธรรมชาติเขาให้มาเข้าใจไหมครับฟังหูไว้หูนั่นแหละคือของดีสดับไปเถอะครับไปแล้วล่ะครับหมากัดกันนั่งฟังไปเถอะครับไม่เป็นไรนั่งดูไปเถอะท่านดูต้องฟังนั่นแหละแล้วจะได้สิ่งที่มันอยู่ซ่อนอยู่ลึกๆใช่มั้ยอย่างเช่นเมื่อตอนต้นผมบอกที่มีอะไรที่สมัยภูเก็ตใช่มั้ยล่ะเจ้าหน้าที่บอกท่านนึงกับสสท่านนึงคนในที่มี2หูฟังฟังหูไว้หูมีแต่ได้กับได้อย่างผมฟังผมมีแต่ได้กับได้ไม่ได้คล้อยตามใครทั้งนั้นแหละสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นทำให้สังคมเนี่ยสูญเสียเสียหายอย่างผมเข้าใจมันทำให้สมเสียหายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาท่านอยู่หน้าจอเมื่อเราผมแชร์อย่างนี้ท่านก็ไปเสียหายเลยดีด้วยซ้ำไปเพราะท่านอย่าปฏิเสธเพราะธรรมชาติเขาให้มาโอเคไหมครับเรื่องของสองหูสองตาของเราที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยขอให้เกิดปัญญาตรงนี้มาให้บอกยังไงบ้านเราจะมีสาเถอะนี่เห็นปัญญามันก็มีทางออกจนได้แหละ10ข้อเดี๋ยวอ่านให้อันนะครับเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยสวยไม่เชื่อสักอย่างเนี่ยสวยสิครับดูได้ไหมในโลกเนี่ยนะทั้งหมดสรุปคำรวมเลยครับสิ่งสมมติทั้งหมดนั่นนะครับที่พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อจนยึดติดนั่นเองสิ่งสมมติทั้งหมดเพราะมันอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงมาจากเร็วไปดีขึ้นจากนี้ก็เร็วไปทีนึงต้องยอมรับสภาพไม่ได้นะครับพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ได้สบายหรือแม้ว่า
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันจะวุ่นวายกันอยู่เป็นทุกส่วนของโลกนะที่ว่าใช่ไหมครับจะวุ่นวายกันอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ซะเราก็สามารถวางตัววางกายวางใจของเราได้ว่าจะอยู่ตรงไหนดีจึงจะประคับประคองลมหายใจไปได้แล้วไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมจนกระทั่งโอ้โหเต้นแรงเต้นกาแมนบอลถ้าใช่ก็ไปหน้าจบข่าวว่าแล้วก็ดูสินิ้วมือวันนี้นี่นิ้วมือหรือเปล่ากำลังมาสวดสิบข้อก็ชื่นชมคนที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาเขียนมากกว่านี้อีกนั่นสุดท้ายก็บอกเอาละสิคิดเอาด้วยเหตุผลก็ยังไม่เชื่ออ่านมาตำราก็ไม่เชื่อแล้วเชื่อไม่ได้แล้วจะไปยังไงต่อตันหมดเลยกระทั่งครูบาอาจารย์แท้ๆก็อย่าไปเชื่อแล้วก็สวยครับมันถึงบอกว่าสิบข้อถ้าไม่เข้าใจโอ้โหอยู่ไม่ได้โลกเพราะเอิญนุ่งเข้าใจทั้งหมดมันก็เลยสบายหรืออ้าวดูนี่มือสิมาแล้วมาแล้วไหวเนาะไหวเนาะมันเกินความเชื่อแล้วมันเป็นถึงความเข้าใจแล้วยกความเข้าใจนะพอเวลาลุงเล่าให้ฟังถามว่าฟังทันไหมทางไฟก็จำแนกแจกแจงได้ไหมรู้และเข้าใจไหมมันถึงยกความเข้าใจนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคอ้าววันนี้นี่มือน้อยจังเลยไม่เห็นยิงเอายิงแล้วโหเริ่มยิงแล้วปึ้งปังปึ้งปังวันก่อนเรื่องนั้นยิงใหญ่เลยอ๋อเพิ่งยิงเหรอโถฟิลลิ่งช้าไปหน่อยอ๋อรู้แล้วมันช้า8วินาทีโถเอ้ยโอเคเข้าใจเข้าใจไปแล้วกลับ8วินาทีโอเคอ๋อเข้าใจการดีเลย์ของโอเคนะเอาละเอาละเอาละสกิดเบาๆดูไปเรื่อยๆมีไผบ้างมีไผบ้างมีไผบ้างอันนี้สิปืด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 โอ้เสียงดังปืดปืดเลยปืด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 มีไฟบ้างปืดปืดอัดเลยโอเคอ้าวต่อมาก็เป็นคำถามท่านถามผมก็ตอบถ้าท่านไม่ถามผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆได้ฟังแล้วก็หากว่ามันพอที่จะเก็บไว้ใส่พกใส่ห่อแล้วก็เสียบเข้าไปกลับมาสูดกลับมาสูดปืดปืดปืดโป๊ะไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยลุงเงียกลุงหมอลุงหมอกลุงเงียกลุงหมอกใครว่าลุงเงียกเสียขนเสียหายหมดเลยออกมาแล้วโอ้ใช่หรือเปล่าน้องนั่นน่าจะใช่เบ้ชัวเป๊ะอะไรจ้าไหนยังไหนยังมายังครับมายังโอเคมาแล้วมายังครับโอเครู้แล้วเป้อน้องนาเซงมีไผ่เด้อผมดูสองทางนะครับเฟซมีไหมเฟซก็ตามมาเล่นแล้วครับตอนนี้เป็น YouTube นะครับเอาล่ะ เอาน้อยภาพเสียงชัดเจนลาดพร้าวภาพชัดเจนนะครับบางโพภาพเสียงใช้ได้เลยรังสิตฝนตกทุกเย็นเลยค่ะเอาล่ะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยจะไปยังไงต่อได้แค่นี้เหรอคนทุกชาติเขาก็พูดแบบเดียวกันนี่แหละคนที่เขาเกิดอยู่ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าอยู่ที่แผ่นดินอเมริกาคนออสเตรเลียก็เหมือนกันเกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดเพราะเกิดที่ทวีปออสเตรเลียหรือว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยคนอยู่ป
ินังสิงคโปร์ก็เหมือนกันแหละคนไทยก็ไม่ต่างไม่เสียชาติเกิดถามว่าการที่ไม่เสียชาติเกิดเนี่ยถามว่าคุณค่าของการเกิดมาแล้วคุณค่ามนุษย์เนี่ยมองเห็นคุณค่าของตัวเราที่เกิดมาไหมในแผ่นดินใดๆก็ได้ในโลกใบนี้ถามถึงคุณค่าเนี่ยเห็นไหมมันจะลึกเข้าไปอีกนะคุณใดๆก็ได้นะครับที่สำเร็จมาถ้าว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาถ้าจะให้มันเป๊ะโชว์เช่นเกิดมาได้ฟังดุงงอกมาเล่าอะไรแต่ไม่ได้ฟังไม่เสียชาติเกิด หรือเกิดมาในครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่ดีปู่ย่าตายายดีเนี่ยเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีหรือเกิดมาประเทศไทยไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าผู้นำประเทศไทยดีอย่างเงี้ยนะครับแต่มันต้องลงตรงนั้นด้วยมันจึงจะพอที่จะเป็นการสนับสนุนการที่ไม่เสียชาติเกิดนะครับพอได้นะต้องลงแบบนั้นนะครับนะครับเราสู่กันฟังนะครับคนเราสามารถเกิดเป็นเทวดาได้ด้วยหรือครับตามที่เขาเล่าบอกต่อกันมาเรื่องเทวดาในเมื่อความเป็นจริงเทวดามันไม่มีจริงคนเรามันไม่สามารถเกิดเป็นเทวดาได้ผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับนายผีสางนางไม้เทวดาเทพพรหมผมไม่ยอมรับหรอกนะครับแต่ผมก็กราบได้หมดนายถึงจะไม่ยอมรับผมก็กราบได้สบายโอเคนะครับโอเคนะเห็นไหมทำได้ไหมครับทำเหมือนผมได้ไหมครับไม่ยอมรับแต่กราบได้สบายเอาเขาว่าเทวดาก็ด่าก็ด่าวะด่าก็ด่าวะโอเคไหมเขาว่าเทพเขาว่าพรหมสรุปเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงก็เป็นหงไม่เสียหายแต่ประการใดนั้นอย่าแข็งกระด้างเกินไปครับแข็งกระด้างอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ว่ากันไปครับเขาว่าเทวดาเพราะว่าเทวดามันมีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาคือในพระไตรปิฎกเข้าใจไหมครับมีเทวดา6ชั้นเข้าใจไหมมีพรหมที่เป็นรูปอยู่16ชั้นมีอรูปพรหมอยู่4ชั้นนะมีเดรัจฉานอยู่กี่ชั้นก็เรียกว่าชั้นอบายภูมิต่ำกว่ามนุษย์นะตามคำสอนก็มีบอกว่าอบายมุขอบายภูมิเนี่ยครับอบายมุขมันไม่ดีเนาะอบายภูมิก็ภูมินี่มันไม่ดีๆมันเป็นคำสอนโอเคมั้ยครับแต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วจ้ามันมีมาก่อนเจ้าชายสิทธัตถะเกิดแล้วประสูติแล้วในเรื่องพวกที่ว่านี้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีไว้หน่อยก็ไม่เสียหายแต่ประการใดสักวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็มาจำแนกแจกแจงพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนในพระไตรปิฎกให้รู้เถียงไม่ทีเดียวใช่ไหมครับถ้าพระเจ้าเขียนพระพุทธเจ้าเขียนเองไม่เป็นอย่างนี้หรอกโอเคปะงงไหมพี่ถ้าพระพุทธเจ้าเขียนพระไตรปิฎกเองไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้หรอกโอเคไหมเอาไหมจะบอกถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองพระพุทธเจ้าเขียนไม่เกิน5ข้อเลยเอาไหมเอาไหมจะบอก1ใน5ข้อมันมีอะไรบ้างเช่นฟังดีนะครับถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองนะอย่าทะเลาะกันเลยโกนธัญญะว่าไปสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดานี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิ่งที่มันเกิดมาแล้วมันอยู่มันอย่างนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงมันอย่างนั้นแหละอะไรก็ได้ที่ว่านี้เห็นไหมอย่าไปวิตกกับเพื่อมกับมันเลยแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปงั้นแหละนี่คือข้อที่สองเห็นไหมข้อที่สามอันนี้น่านึกก่อนเอาสองข้อก็พอแล้วมั้งใช่ไหมครับข้อที่สามก็ได้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบสามข้อแล้วพอไหมเนี่ยข้อที่สี่มีไหมข้อที่สี่ต้องแต่งตัวให้สวยสดก็งามแมวใช่ไหมครับผมผ้า2-3 ผืนก็พอก
ันแดดกันฝนนะผมเอาไว้ปกปิดแล้วไม่มันอุจจาก็พอแล้วนะให้มันดูดีหน่อยเพราะเป็นมนุษย์มันจะตรงเตงตรงเตงเหมือนอะไรล่ะศาสนาอะไรศาสนาแก้ผ้าเดินรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะเห็นด้วยสถานที่ตอนที่ไปผมตอนนี้ผมไปนู่นนะ เมืองกุสินารายณ์เนาะไปสถานที่ที่สถานที่ที่ป่าอิสิมฤคทัยวันเออใช่ไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยตรงนั้นพระมหาวีระนั่นนะที่แก้ผ้าประเภทตรงเตงตรงเตงแล้วก็ดูกันนะเออทำไมละทางด้านคารวะไม่แก้ผ้าเข้าไปดูทีนี้มีแต่นักบวชแก้ผ้าโอ้โหตรงเตงตรงเตงเลยเอามาจะเล่าให้ฟังทำไมมันถึงไม่ไม่ฮะเดี๋ยวไม่เป็นมงคลแล้วไม่เป็นมงคลแล้วไม่ดีโอเคนะให้ฟังได้หมดพวกนี้มีปัญหาแล้วโอเคไหมมีเพื่อให้เปรียบเทียบไม่ใช่หรอกเราเห็นมีสองตาแล้วก็เปรียบเทียบเลยครับใช่ไหมครับปกปิดร่างกายทั้งหมดมันเป็นเช่นนี้แก้ผ้าอยู่แก้ผ้าเดินมันเป็นเช่นนั้นแต่ทั้งหมดเราก็ไม่ใช่เขามันก็จบแล้วนี่ใช่ไหมเออเขาก็ไม่ใช่เราเขาจะแก้ผ้าเดินอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในอาณาบริเวณของเขาแต่ถ้าหากว่าเขามาเดินถนนทางก็เรื่องของเขาเราจะเป็นเช่นนั้นมันก็จบข่าวก็คิดอยู่แค่นี้ไม่ไกลทำไมใช่ไหมล่ะเออนี่เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นตันอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมตกลงคุณไดโนเสาร์นะฮะให้แต่เขาพูดเรื่องเทวดาก็แล้วอย่าไปโง่เกิดเป็นเทวดานะให้รู้เกิดเป็นมนุษย์ได้ดีแล้วครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้องก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็มีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนะครับมนุษย์ดีแล้วเลยพี่เทวดามันไม่รู้สึกรู้สาอย่างที่กำลังพูดนี่หรอกโอเคนะครับเทวดามันมีแต่ภาษาเข้าใจไหมครับหาตัวไม่เจอหรอกอยู่ไหนบอกเห็นไหมก็มันไม่มีหาตัวเจอได้ไงไม่มีเขียนมันจะเอาใครเขียนที่เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นก็กำลังมาสู่จุดวันยังค่ำแหละเพราะนั้นตำราใช่ไหมนั่นพระเจ้าพิโดนคือตำราเถียงหรือเปล่าก็อย่าเชื่อตำราจะเชื่อตำราก็เชื่อกรรมสูตรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอกันเถียงขอรู้จักจำแนกหน่อยแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันนี้เองแล้วก็เต้นกิ้วลุงออกก็แข่งก็จบขาแล้วก็ไปต่อเอาละ31ภพภูมิเห็นในตัวเอามาให้ใครดูไม่ได้ใช้ได้ถูกต้องครับตัวเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของ31ภพภูมิเจ๋งที่สุดสรุปเทวดาอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะเออเทพพรหมอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับนรกจกกระเปรกก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละมาไหนอาม่าจะบอกคุณลักษณะมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณแห่งการเป็นนรกเอาป่ะเอามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์เดรัจฉาน1ข้อ1เลยไม่รู้จักภาษามนุษย์คุณก็ไม่รู้เรื่องนะก็ต้องใช้ภาษาเขาดินตลอดคนพวกเนี้ยใจอ่ะเห็นมั้ยงงมั้ยภาษาเขาดินเป็นไงก็ภาษาสัตว์นะครับนั่นอย่างนั้นล่ะนั่นคือใช่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายหน้าตามนุษย์เป็นมนุษย์ทั่วไปแต่เวลากับกิริยาภาษาที่ออกมาปุ๊บเป็นภาษาเขาดินเสียทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะแล้วก็รู้ทันทีอ๋อนี่คื
เดรัจฉานก็จบนี่คือเขานี่คือเราเห็นไหมสุดท้ายก็เขาเราเห็นไหมต่อมาก็เป็นมนุษย์สเปโตเปรตเปรตพวกนี้มันปากมันเล็กลักขโมยของชาวบ้านด้านถิ่นมาอยู่มากินมาใช้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่อไปก็เป็นมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของอสุรกายกินมุมมามยังไงกินของมันไม่สุกสดสดใส่ตึ๊งตังตึ๊งตังเลยมุมมามท้องเหล้าท้องเบียร์ไปด้วยใส่อะไรครบว่าแล้วก็จบแล้วก็แตกกันตีกันในวงเหล้านั่นแหละเห็นหรือยังนั่นแหละเขาเรียกว่าสัญชาตญาณมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นอสุรกายส่วนนรกทีนี้สัตว์นรกนี่เป็นต้นต้องให้อธิบายต่อไหมเนี่ยคงไม่ต้องเหมือนพึ่งนะแค่นี้ก็พอแล้วแค่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นเดรัจฉานนี่ก็โหก็เกินไปแล้วนั่นนั่นนะอยู่ในมนุษย์นี่แล้วพี่ก็ใช่ไหมล่ะอยู่ที่ว่าที่ลุงออกกำลังไลฟ์ฟังเมื่อกี้อยู่ในตัวท่านที่อยู่หน้าจอหรือเปล่าก็กลับมาถามตัวเองก็แค่จบอ๋อมีแต่เขาเว้ยเราไม่มีวะมันก็จบแล้วมันก็เป็นทางออกของชีวิตได้ง่ายดายจะมีอะไรกับของแท้เนี่ยหรือใครจะว่าอีกาอีกาอีกาครับ31ภพภูมิอยู่ในตัวเอามาให้ใครดูก็ไม่ได้มนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนไปเป็นร้อยมาได้เห็นได้คนมาเป็นร้อยมาดูเถอะมีสระอาตามาเนี่ยมาดูเห็นได้เห็นไหมมนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนเป็นร้อยมาดูเห็นได้เหรอนั่นเฉลยจริงเหรอสองสภาวะมีแตกต่างกันยังไงครับอ๋อแล้วทำไมเรื่องมนุษย์ต่างดาวถึงเห็นนอกตัวเราได้ครับผมไม่ได้พูดมนุษย์ต่างดาวนะผมไม่เคยนำเสนอเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะบอกทราบไว้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ใช่ของลุงออกคนที่เขาพูดมนุษย์ต่างดาวก็ไปถามเขานู่นผมว่านะมันน่าจะมีคำตอบยังไงแบบไหนเห็นแล้วพาไปดูไหนได้ไหมดูสิเห็นก็มีการนัดกันไม่ใช่เออจะดูจะรู้เห็นอะไรต่างๆนะนะก็ไม่รู้ไม่วิชไม่วิภาคคนนั้นไม่วิภาควิธีการคิดเพื่อสรุปคำถามข้อที่หนึ่งมันดาวดวงไหนมึงเดี๋ยวโอเคไหมถ้าดาวดวงอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยไม่ใช่แน่นอน 100% เอาคอประกันเกินต่างหากโอเคนะเอาล่ะถ้าเป็นมนุษย์ดาวดวงอื่นซึ่งอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลอื่นอันนี้ยอมรับว่ามีแน่นอนเพราะว่าอธิบายความเนี้ยโครงสร้างของจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางในเอกภพเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลก็แปลว่ามีแสนโกฏดวงอาทิตย์กันแล้วกันเพราะว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีแสนโกฏดวงอาทิตย์โอเคนะในแต่ละจักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกๆจักรวาลนี่ภาษาลุงออกโอเคนะทีนี้ในจักรวาลอื่นเขาก็มีมนุษย์โลกอย่างเรานี่เองอย่างเราเป๊ะนะทำไมถึงบอกว่าเป๊ะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งมันมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงโอเคนะมันวิวัฒนาการเข้ามาอยู่ในระบบเหมือนกันทุกประการทุกประการด้วยนะที่ว่าเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวถ้ามนุษย์ดาวดวงที่อยู่นอกจักรวาลที่ว่าเมื่อกี้นี้
มนุษย์ตัวนั้นแหละถ้ามันอยู่ที่นั่นถ้ามันพูดถึงมนุษย์โลกเรามันก็ต้องพูดว่านั่นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันกันล่ะใช่ไหมมนุษย์ต่างดาวถ้ามันอยู่ในจักรวาลนู้นถัดไปจากเราเนี่ยมารู้เห็นฝ่ายเรามนุษย์ต่างดาวดวงนั้นมันก็พูดว่ามันเจอมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับทำนองเดียวกันคนที่อยู่ในโลกเราเนี่ยก็คือดาวที่เราอยู่คือดาวโลกใบนี้เห็นไหมไปมนุษย์ต่างดาวคือบอกว่าดาวดวงไหนไงถ้าอยู่ในดาวในระบบสุริยจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยไม่มีแน่นอน 100% ถามว่าจะไปเห็นสิ่งนั้นได้ยังไงทีเนี้ยคำตอบสุดท้ายจะต่อรองเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจบข่าวนะถ้าอยากจะรู้เห็นก็พัฒนาสิครับให้จิตที่เพื่อนบริสุทธิ์แบบไหนพัฒนาแบบไหนก็แต้วนะตามแนวทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโอเคไหมหนึ่งในนั้นก็อย่าลืมกาลามาสูตรด้วยนะครับก็อย่าเชื่ออย่างพิวาเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าต่างดาวก็เรื่องเขาจะไม่เชื่อเขาเห็นไหมครับก็เหมือนกันก็แนวคิดอันเดียวกันที่ว่าเนี่ยโอเคไหมเห็นไหมครับมันอย่าไปชื่นชมยินดีสู้ประกอบอาชีพสัมมาอาชีพปฏิบัติไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาเป็นมาตรฐานของชีวิตอยู่ตรงนี้นะมาตรฐานชีวิตมันอยู่ตรงนี้มีที่อยู่อาศัยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเห็นไหมครับจบไหมครับเพราะฉะนั้นคุยเรื่องคุยไปแต่สำคัญที่สุดคือการประกอบสมาชิกชอบเพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดอยู่ตรงนี้ผมว่าสนุกที่สุดนอกนั้นก็คือเขาว่าก็ฟังไปเถอะไม่เป็นไรหรอกครับเห็นไหมเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีใครอยู่คนเดียวได้หรอกมนุษย์โลกใบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็สื่อสารกระรับไปมันเป็นการประเทืองปัญญาคนสุดครับต้องคิดในรูปแบบดีเว้ยประเทืองปัญญาเว้ยอย่างเช่นว่าอยู่หน้าจอในจอขนาดนี้ท่านกับผมอยู่หน้าท่านอยู่หน้าจออยู่ในจอฟังดูพอที่จะประเทืองปัญญาได้วะก็ฟังกันต่อก็ดูกันต่อก็แค่นั้นเองถ้ามันไม่มีสาระไร้แรงต่างได้สาระก็แบบโอ้ยเสียเวลาดูลงออกไปทำไมแล้วเห็นไหมฉันก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนบอกพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อคุณโยมจบข่าวไปต่อไปนะ ทำไมคนสมัยก่อนเขารู้ล่วงหน้าเป็นพันปีว่าพระศรีอริยะเมตไตรจะมารู้จักคำว่ายานทัศน์ไหมครับยานทัศน์ทัศนยานนะทั่วไปสมัยนี้เขาจะเรียกว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์กับทัศนยานมันต่างกันเยอะเลยบุคคลที่จะมีทัศนยานได้ในระดับที่สามารถมองไปยังล่วงหน้าไป 5,000 ปีเนี่ยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้แปลว่ารู้ล่วงหน้าไป 5,000 ปีเลยว่าข้างหน้านู้นนะอีก 2,400 ปีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะเสด็จมาเหยียบโลกใบนี้โอเคไหมไม่รู้เหยียบโลกใบนี้เมื่อใดมนุษย์ทุกคนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันหมดทุกคนมนุษย์ที่มีคำว่าโสดาบันนั้นจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมนุษย์ก็จะมีคือบรรลุมาเลยนึกออกมาก็โสดาบันทันทีโอเคไหมโสดาบันนี่ก็อยู่ง่ายกินง่ายครับครับเขาไม่ต้องมาผสมพันธุ์กันเพราะว่าอายุจะยืดยาวยืนนานเหลือเกินโอเคไหมหญิงก็คือหญิงชายก็ชายจะไม่มากุ๊กกิ๊กกันไม่ต้องมาผลิตมนุษย์กันโอเคไหมอาหารการกินเป็นทิพย์หมดหมายความว่ากินอากาศเป็นยาอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีดีกว่าเพราะฉะนั้นบ้านเราที่เราก็พยายามกระตุ้นให้งับอากาศกันก่อนฝึกไปไว้สิครับกินอากาศเป็นยาไว้ก่อนกินน้ำเป็นยาไว้ก่อนข้าวทุกเม็ดเป็นยาดีไหมพืชทั้งหมดเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยหมูหมากาไก่
หมูก็ใช่ม้าก็ใช่กินเลยได้มีปัญญากินกินไปเถอะนี่ห่วงอยากกินก็กินไปเถอะครับใช่ไหมถ้าอยากจะกินหมูหมากาไก่อยากกินกินเข้าไปเลยผมไม่เคยห้ามมนุษย์กินนะแต่ผมต่างหากจะกินหรือไม่กินนะครับนะเลือกได้สิครับอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะกินอะไรจะทำอะไรอย่าให้สังคมเสียหายแล้วกันพูดจาเบิ่งอย่าไปตบตีสังคมกันเลยเห็นไหมเราอยู่ของเราอย่างนี้เป็นอะไรไปอย่างเงี้ยขอให้ยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็เรียกว่าปัจเจกบุคคลยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะเริ่มพัฒนาให้เป็นปัจเจกตัวเองไปว่าจะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะครองตัวอยู่ได้ซึ่งคำสอนก็มีอยู่แล้วคืออัตตหิอัตโนนาโทตนรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองรู้เรื่องอะไรประกอบมาอาชีพชอบอะไรใช่ไหมใช่ไหมให้มันมีความมั่นคงในอาชีพเท่านี้แหละมนุษย์อาชีพอะไรก็ทำไปเถอะพอเวลาเท่าชราแก่ชราก็รอวันไปผมก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ป่ะนี่แหละคือความเข้าใจของมนุษย์นะเข้าใจตัวเราเองนี่แหละครับเรียนรู้นอกตัวเราเองเพื่อประกอบสมาชีพชอบเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเขาในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้อยู่ได้อยู่ดีก็คือแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ว่ากันไปไอ้ตรงนั้นคิดให้มันออกแต่ทั้งหมดก็ต้องรู้จักตัวเราด้วยในเวลาประมาณแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วพี่โอเคไหมผมว่างั้นนะส่วนท่านจะว่าไงก็โอเคงั้นการที่คนสมัยก่อนเขารู้ด้วยนั่นไงสมัยนี้ก็รู้ได้นะในการที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเข้าใจไหมครับแต่มันก็รู้ได้คือผู้ที่เขาเข้าใจในพระธรรมคนที่เขาบรรลุธรรมเขาพูดถึงถูกไม่หมดก็เกือบหมดแล้วกันเข้าใจไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันนี่ใช่ไหมฮะพัฒนาให้ได้ครับโสดาเนี่ยโหมองล่วงหน้าได้ตั้ง25ปีไปแล้วอะไรมันจะเกิดนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะสกิทามองล่วงหน้าไป50ปีอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้อนาคามีแล้วมองลงไปได้75ปีแล้วอรหันต์มองลงไปได้1ศตวรรษแล้วครับ100ปีสบายเลยว่าอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้อย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าจะเกิดเรื่องของภัยพิบัติลุงหอกบอกว่าไม่มีในประเทศไทยดีกว่าไม่มีเกิดในประเทศไทยหรอกที่อื่นมันเกิดก็ช่างมันจะครับเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าพี่ไอ้ป่าประเทศไทยไม่มีหรอกถ้าจะมีก็ตบตีกันนึงถ้ามันจะมีนะจะตบตีกันหรือเปล่านะนะจะเข็นฆ่ากันหรือเปล่าถ้ามันจะมีนะไอ้ป่าใหญ่ๆไม่มีหรอกประเทศไทยเนี่ยรู้ไว้แผ่นดินไหวกูเข้าไประเบิดแบบตายกันบ้างราบพนาศูนย์ไม่มีหรอกประเทศไทยยิ่งน้ำท่วมจะไปหาไม่มีหรอกครับน้ำทะเลที่จะมาท่วมโอ้ยพอเรียกผมน้ำทะเลที่นี่มันจะมาท่วมจะรู้นะคือถ้ารู้จักวัฏฏะของการหมุนเวียนของโลกโอ้โหน่าจะตายไป ก็น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปกติของมันนั่นแหละบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะเราเข้าใจตรงกันไอ้พระพิบัติฟังไว้เฉยๆอย่าให้มันเป็นกระต่ายเตือนตุ้มผมจะเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เออน่าคิดมากกว่า ผมว่าตรงนี้ต่างหากที่มันจะเละตุ้มเป๊ะในสมัยมันไม่ใช่จะไปเละตุ้มเป๊ะเพราะพระพิบัติมันจะเล่นตุ้มเป๊ะเพราะสงครามโลกครั้งที่3นี่แหละครับบอกให้ทราบไว้นะมีอะไรทำก็ทำซะนะมีอะไรไม่รู้ก็เรียนรู้ซะนะอย่าให้เสียชาติเกิดประมาณนั้นจำไว้แต่ที่แน่นาทีนี้นะฮะถ้าหากว่ามีการจะเป็นการสงครามโลกก็ตามทีพวกเราจะค่อยอยู่หน้าจอนะครับถ้าเป็นการตายรวมหมู่นะหมู่เราตายเป็นคนสุดท้ายกันแล้วกันดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าซะก็มันหนีไม่ได้จะตายเร็วตายช้ามันก็ตายเนาะนะครับมีผู้คนเขายั่วยุให้ขุดหลุมอยู่แล้วแต่
พนาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยใส่ไปเถอะถ้าสมมติว่าอาวุธชีวภาพมันลงใช่ไหมมันก็ไม่ตายเพราะอาวุธชีวภาพอยู่แล้วล่ะเพราะไอ้พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เคมีเนี่ยถ้าลงใกล้มีความเข้มข้นปุ๊บกดตัวนี่ออกเปื่อยทันทีนะครับจะเป็นฟิสิกส์คืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก่อนระพันธุ์ศูนย์พร้อมกันแหละครับถ้ามันลงแต่ที่แน่ก่อนที่มันจะนั้นเนี่ยก็คือคลื่นในเวลาเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะกินยาวเลยนะครับคลื่นมือถือมือถอยนี่แหละทำไปเล่นไปนะครับแต่โดยผู้คนเนี่ยบ้าหมดก็เดินแก้ผ้ากันทั้งหมดไปมาประสาทเล่นงานหมดโรคประสาทนะเล่นงานหมดเพราะฉะนั้นมารู้เรื่องนี้ในตัวเนี่ยมันจะป้องกันการเป็นโรคประสาทโอเคไหมคำว่าประสาทจะคิดมากคือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตของอยู่ร่างกายโอเคไหมครับไฟฟ้าที่มันมีบวกลบแตกต่างกันเนี่ยนี่คือเรื่องของประสาทระบบประสาทเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์สามารถปรับไฟฟ้าสถิตของร่างกายได้พลังงานที่บริสุทธิ์สามารถปรับไฟฟ้าสถิตของร่างกายได้เอารีบมาซะสองมือเปล่าจะช่วยด้านหนึ่งความเข้าใจนะครับในวาระนี้ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็สร้างความเข้าใจให้กับกันโดยกระบวนการคิดที่ว่าเห็นไหมครับหนึ่งนั่นคือกาลามสูตรที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยโอเคนี่คือความเข้าใจความเข้าใจนี่จะเป็นพลังเนี่ยพลังความเข้าใจเป็นการป้องกันสิ่งที่จะเป็นภัยต่างๆนานาที่จะมาหรือเชื่อนะไงก็ตามต้องออกอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องออกพยายามทำหน้าที่นี้ให้ทุกคนให้มากคนพอที่จะมีกันแผ่กันไปเยอะแชร์ไปเยอะมันจะได้อยู่ร่วมกันนะครับสักวันหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นเราจะรู้สึกนะครับเห็นนะเอาละผ่านไปผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาไม่กล้าเอาความจริงมาหักล้างความเชื่อในตำราเดิมเช่นนรกก็ยังคิดว่ามันยังมีจริงอยู่ไม่ใช่ครับก็มีผู้อะไรบรรลุธรรมทีนี้ถ้าไม่บรรลุธรรมก็อยู่นั่นแหละอยู่ตรงนั้นของเก่าอย่างนั้นเจอของเก่าพูดแต่ของเก่าทำแต่ของเก่าไม่เจอของใหม่ไงนะครับก็เล่นพวกของเก่าเอาของเก่ามาทำมาพูดพิมพ์ก็ไม่ได้เอาของกลับมาธรรมะเห็นไหมผมก็พูดต่อไม่ได้ถ้าพูดต่อก็สังคมก็เสียหายอีกยิ่งอยู่ยากภาษาผมเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคนะเรารู้กันแล้วก็พยายามปรับตัวกันบอกต่อๆกันไปมันเลิกพูดได้ละเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันมาถึงความเข้าใจมันมาถึงการประกอบอาชีพโอเคไหมครับตรงนี้เป็นหลักแล้วกันชีวิตนี้นะดวงโลกมีสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีปริมาตรมีสมดุลกว่าดาวดวงอื่นใช่ไหมครับเลยเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นซึ่งดาวดวงอื่นจะไม่มีก็พูดง่ายเนาะถูกเท่านั้นแหละครับนะดาวโลกดวงโอ้ยสราตะวะเวนวะเวนสรามันว่ามันผมเลยอ่านเป็นดวงดอเด็กวะเวนงองูก็ต้องอ่านเป็นดวงสิเอาว่าดาวเลิกกันแล้วกันนะดาวโลกใบนี้ดาวโลกมีสิ่งมีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีปริมาตรมีสมดุลกว่าดาวอื่นคำว่าสมดุลสมดุลมันก็มีความพอเหมาะพูดแค่นี้มันก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติกันมันพอเหมาะยังไงล่ะความกดความดันความชื้นมันกดเท่าใดดันเท่าไรชื้นเท่าไรร้อยเท่าไรไม่มีใครวัดได้หรอกเห็นไหมจึงจะพอเหมาะพอดีพอดีจึงจะเกิดชีวิตขึ้นมาเอาลองหาเครื่องทดลองดูไหมเอานักทดลองทั้งหลายใส่ความกดใส่ความดันเข้าไปดันเข้าไปปล่อยแอร์นะครับเป็นความชื้นใส่ความร้อนเข้าไปสิก็คือองศาจนจะเกิดชีวิตขนาดเล็กขึ้นมาในห้องทดลองหรือว่าในขวดทดลองแล้วก็ทำเลยครับลองดูสิไม่นานนั้นจะมีคนมาทดลองในเรื่องของน้ำนะครับอากาศเป็นน้ำคงจะเป็นพวกนี้มาเรื่อยเรื่อยที่มีคนมาทดลองให้ดูนะครับอากาศธรรมดาเนี่ยครับเอากะละมังมาใส่เลย
อากาศเป็นน้ำร้อยๆธรรมดาเนี่ยแล้วมีน้ำหยดจริงๆให้ดูเนี่ยนะอีกสองสามวันจะมีคนมาทำให้ดูเห็นไหมจะต้องให้ฟังนี่วันนี้ถ่ายทำไว้ด้วยเพื่อจะให้รู้กันนะครับดูก่อนว่าภาชนะเขานำมาคืออะไรนะครับโอเคเนาะพูดยังไงมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่บอกว่าดาวโลกใบนี้มีสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีสภาพสภาวะที่มันสมดุลก็คือความกดความดันความชื้นและความร้อนพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดถามว่ามันเกิดชีวิตได้เมื่อใดต่างหากวินาทีไหนต่างหากผมเป็นคนที่พูดว่าทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเกิดเองเกิดพร้อมกันด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือภาษาลุงออกจบจบไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมชัดไหมพี่ผมว่ามันชัดนะดวงจันทร์ทำไมมีผลกับเพศหญิงครับอธิบายหน่อยเนาะลองไปถามเพศแม่ร้อยคนนะดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เขาชอบอะไรนะ95คนขึ้นจะชอบดวงจันทร์บอกให้ทราบไปเลยดีนะชมจันทร์มีหน้าผู้หญิงเขาถึงชอบดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อยู่ตรงนี้นะพูดไปแล้วเสียหายแล้วภาษาลุงพูดเงี้ยโอเคนะคือโดยสุขภาพเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมมันเป็นตัวกดดันให้กับเพศแม่เนี่ยปวดท้องเข้าใจมั้ยครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนหล่อนพังนั่นนะครับนั่นแหละเกิดที่มันพังมามันก็เป็นอิทธิพลของดวงจันทร์โลกกับดวงอาทิตย์ที่มันโคจรมาแล้วมันได้มุมได้องศาของมันนั่นแหละครับโอเคมั้ยนะมันจึงมีผลโอเคนะเรื่องข้างขึ้นข้างแรมแหละมันบีบมันอัดมันรัดก็ได้เป็นเพศแม่ผมใช้คำว่าทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังโอเคไหมถ้าก็ตามที่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังที่เจ็บปวดมาเลยลงออกช่วยได้ไม่เกิน3ครั้งหายสะบัดเลยหายแน่นอนเลยหายขาดเลยครับบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะเชิญนะเชิญสองมือปราบมันเข้าใจเนี่ยครับเกิดมาประการนี้โดยตรงนะสิบอกให้บรรดาท่านที่เป็นเพศแม่ทั้งโอ้โอ้ไม่พี่นะลุงครับไว้ถ้าว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอธิบายจิตมารกับจิตพุทธะที่อยู่ในตัวมนุษย์ผู้ทุชนตามความเข้าใจของลุงออกทีครับก็เมื่อกี้ยังบอกแล้วไงบอกว่ามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานอยู่ในตัวมนุษย์พูดไม่รู้เรื่องบอกให้ไปซ้ายมันไปขวาบอกให้เดินหน้ามันถอยหลังโอเคมั้ยบอกให้หยุดมันก็จะลุยของมันเองบอกให้ลุยมันก็หงายมันก็โอเคมั้ยครับเนี่ยฮะเขาเรียกว่าแค่อันนี้จะตายง่ายมากดูได้ง่ายมากนะครับปุถุชนธรรมดาในระดับไหนล่ะปุถุชนธรรมดาในระดับที่รู้จักศีล5เอาไว้ครองใจไม่ใช่เอาศีล5มาครองเรือนนะเอาศีล5มาครองใจอยู่ในใจเราศีล5ศีลเนี่ยเอาไว้ในใจโอเคไหมแต่เวลาการกระทำออกมาเนี่ยกับใครต่อใครมันเป็นหน้าที่สิทธิเสรีภาพขออภัยหน้าที่สิทธิอำนาจนะรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพเนี่ยเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันในการคบค้าสมาคมกับผู้คนทั้งโลกไปนี้โอเคไหมส่วนคำว่าศีลเนี่ยมันอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ในสำนึกของเราเช่น
ปไหนก็ตามเฮ้ยหาว่าเกิดมีคนมาชวนไปฆ่าจะฆ่าแล้วก็ตามทีแล้วก็เอ้ยจะฆ่าก่อนฉันแล้วกันประมาณนี้ฆ่าสัตว์ไงถ้ามันหลีกไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนั้นแหละวะนี่เป็นต้นใครจะมาชวนเราไปรักเล็กขโมยน้อยเฮ้ยมึงรักก่อนกูก็รักกันกูไปทีหลังก็แล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะไปนำหน้าสิมันหลีกไม่ได้ใช่ไหมแค่เอาไว้ในใจย้ำศีลเอาไว้ภายในใจโอเคไหมถ้าอย่ายึดศีล5เป็นหลักตลอดเวลาทำงานไปด้วยนึกถึงศีลไปด้วยนึกอยู่เลยแม้แต่ลมหายใจยังไม่รู้ว่าหายใจเองจริงหรือเปล่าเวลาทำงานใช่ป่ะใช่ป่ะมีใครบ้างเคยรู้สึกว่าเราหายใจทุกนาทีมีไหมไม่มีรับรองได้เลยร้อยทั้งร้อยมันต้องตั้งใจหายใจก็ต้องใช้วิธีการกระโดดโลดเต้นไปเอาสไตล์เต้นแมนครับในเรื่องของการงับอากาศนะครับไม่ได้ทำตลอดเวลานะก่อนนอนตื่นนอนนี่ใช่ไหมครับหรือสุขภาพไม่ดีก็ทำหน่อยมีจังหวะจะพ้นหน่อยให้ร่างสุขภาพดียิ่งขึ้นก็เท่านั้นเองเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตร่างกายให้เหมือนชาวโลกเขาไปไหนมาไหนได้ความเจ็บความแก่ความล้มหายตายจากมันจะไม่ได้เกิดกับตัวเราเร็วเกินไปเห็นไหมครับโอ้ดูเวลาแล้ว3:30ทางเฟซมันหมดแล้วจ้าเฟซไม่มีแล้วจ้า YouTube ก็หมดแล้วจ้าโอเคนะตอนนั้นก็หมดแล้ววันนี้โอเคก็ด้วยความยินดีตอนนี้ก็บ้านในบ้านใคร พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ประมาณ2:00เด้ออย่าลืมถ้าหากว่ามีแล้วก็กดเฟซก็ได้ก็เลยกดแชร์แหละกดแชร์มันกดเชิญมั่งมีแชร์มีอะไรมีเชียร์มีเชียร์มีแชร์มีเชิญเสียนเป็นหนึ่งด้วยเอาล่ะทำไปเถอะถ้าเห็นว่าดีงามก็ใส่เข้าไปตามทะยาสายก็แค่นั้นเองพอนะก็พรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบให้เป็นปกติธรรมดาคนเราต้องหาว่าใช้ชีวิตทุนไปทำงานทำงานธรรมดาก็ไม่จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ประการใดเจ้านายด่าเจ้านายว่าอะไรกันขอโทษครับเจ้านายก็แค่นั้นใช่ไหมล่ะอย่าให้ผิดหน้าที่อยู่ที่หน้าที่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ต้องรับผิดรับชอบก็แค่นั้นเองนั่นๆขอให้พอกินพอใช้ด้วยกินแล้วใช้แล้วเดี๋ยวขอเลยพอแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องต้องคิดดีๆสิปกป้องคุ้มครองการงานการงานใครอะหน้าที่ของผมคุ้มครองการงานและบริวารบริวารคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้จำเลยนะครับอยู่ด้วยกัน2คน3คน4คน5คน10คน20คน100คนลงโรงงานต้องคิดอย่างนั้นอยู่กันทั้งตำบลหมู่บ้านอำเภออยู่ด้วยกันก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมใช่ไหมล่ะหมู่บ้านเดียวกันทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวละครับชุมชนเล็กๆก็ทะเลาะกันนี่โอ้ไม่ไหวละครับก็ต้องคุยให้รู้เรื่องใช่ไหมใช่ไหมล่ะอย่าให้หมู่บ้านตำบลนะทะเลาะกันห้ามปรามกันผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามปรามเด็กเล็กเด็กโตเด็กทำผิดก็กลับว่าเก่าตักเตือนกันบ้างใช่ไหมผิดครั้งแรกต้องให้อภัยเป็นหลักครั้งที่สองยังพอทำใจได้ครั้งที่สามอยู่ด้วยกันไม่ไหวก็ออกนอกพื้นที่ไปครับใช่ไหม3ครั้งแล้วไหวอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้ววะก็ต้องบอกกับพ่อแม่ปู่ยายก็ไปหาที่อื่นอยู่ที่อื่นอยู่แล้วมันไม่ไหวทำให้คนอื่นเขาเสียหายเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นนะครับจะได้ไปแก้เนื้อแก้ตัวที่อื่นมันดักดานทำไมที่เดียวจริงต้องคิดอย่างนั้นหาทางช่วยก็อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกำลังช่วยกันอ้าวตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้านนี้ขาดแรงงานแรงแรงงานสิพวกเด็กๆใช่ไหมไปทำงานบ้านนู้นทำงานบ้านนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาไปใช่ไหมมันอยู่แบบคุ้นเคยก็ยังงั้นแหละเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันวัยรุ่นรุ่นเดียวกันก็ตบตีกันเข็นฆ่ากันดักตบดักตีกันดักเตะดักต่อยกันนั่นแหละครับจับมันแยกสิเอ้ยผู้ใหญ่มันจะไม่ยากอะไรครับ
คุยกับพ่อกับแม่คุยกับคุยไปมันต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้นะงั้นเอาจัดการจริงนะไม่ไว้นะไปนั้นไปปล่อยก่อนนะโว้ยต้องเล่นลูกนั้นแต่มันก็แย่ไปหมดครับนี่เรียกว่าความมั่นคงของหมู่บ้านตำบลอำเภอขอให้มีกันสุดท้ายมันเกิดมาเป็นความมั่นคงของชาติไปไอ้สิ่งต่างๆนี่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารเห็นไหมก็มีอะไรใช่ไหมครับแต่ตัวเราต้องไม่เกเรนะมันต้องมั่นด้วยไม่ใช่หน้าฉากดังหลังฉากอย่างนี้ไม่ทำชนะ โอเคนะพี่นะเอาล่ะก็ตามก่อนเราจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างตัวรับจะรอบบนทุกตาที่เดินน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งบัดกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you with big จบข่าวครับผมคุณชัยวัฒน์ก็อยู่ USA ด้วยนะ